ปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วนะคะที่ชมได้มาร่วมงานคานส์ฟิล์มเฟสติวัลนะคะแล้วก็สำหรับชมแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็น่าประทับใจมากๆค่ะสำหรับชมแล้วนะคะมันเป็นเทพนิยายเลยค่ะเพราะว่าการที่ชมได้เปลี่ยนลุคของตัวเองสำหรับค่ำคืนที่มันพิเศษแบบนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าหญิงเลยอะในส่วนของเมคอัพนะคะชมว่ามันก็เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับค่ำคืนพิเศษอันนี้เลยล่ะค่ะในฐานะที่ชมเองก็เป็นนักแสดงที่ต้องเปลี่ยนบทบาทแล้วก็เปลี่ยนลุคมามากมายเลยนะคะชมเองก็ยังตื่นเต้นมากๆค่ะทุกครั้งที่ชมได้มีโอกาสร่วมงานกับทีมงานระดับโลกนะคะซึ่งพวกเขาก็จะช่วยแปลงโฉมให้ชมเป็นเจ้าหญิงของค่ำคืนที่แสนพิเศษนี้ค่ะตอนนี้ชมก็กำลังจะไปเดินพรมแดงแล้วนะคะสิ่งที่รู้สึกตอนนี้ก็แน่นอนก็รู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามบอกตัวเองก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่เราเตรียมตัวแล้วก็ทำกันบ้านมันดีมากแล้วก็ชมเชื่อในศักยภาพของทีมของชมเพราะว่าเรามีทีมที่เวิร์กมากๆไม่ว่าจะเป็นหน้าผมเสื้อผ้าเราเตรียมตัวมาอย่างดีเพราะฉะนั้นคิดว่าผลออกมาจะต้องดีที่สุดค่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วค่ะชมจะทำให้ดีที่สุดค่ะแม้ว่าชมจะมีโอกาสได้ร่วมเดินพรมแดงหลายๆครั้งนะคะครั้งนี้นับว่าเป็นประสบการณ์ที่เป็นที่สุดในความทรงจำของชมเลยล่ะค่ะแล้วชมก็จะจดจำมันไปตลอด This is my Cannes นี่แหละค่ะ Cannes ของชม